สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับไม่เจอนานนะครับกับไรเอนเจอร์นะครับช่วงนี้ผมก็หลายอย่างนะครับกลับบ้านไปนะครับทำเว็บทำเบิร์กนะผมกลับบ้านไปประมาณกับกรุงเทพเลยไปกรุงเทพนะครับกลับบ้านนะประมาณกี่วันวะ5-6 วันนะครับก็เลยขาดช่วงไปเยอะได้นิดนึงนะครับก็ไปเอาของใหม่มานะครับมันก็คือนะครับกิจทีวีนะครับเสื้อกิจทีวีนั่นเองครับสีแดงครับตอนนี้นะมีสีดำสีขาวนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสีแดงสีเขียวกับสีฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปดูได้นะพี่เว็บของผมนะข้างล่างผมส่งใส่แบบผมไว้นะครับแล้วผมก็จะมีแถวนั้นแหละนะครับหลายอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะก็ดูข้างล่างนะครับประมาณนั้นครับ www.kidtv.com นะไม่ยากนะแค่นั้นแหละครับเห็นครับมันสำหรับวันนี้นะครับผมก็มงผมนะครับก็ตอนนี้ก็เร็ว86แล้วนะครับกว่าจะเก็บเร็วได้เนี่ยโหพวกนี้นานมากนะครับผ่านมา1อาทิตย์นะผมก็เก็บซุปเปอร์เรียวหนัก6ดาวไป2ตัวนะครับ7ดาวไม่ได้สักตัวเลยนะครับเซ็งเลยนะครับตอนนี้นะครับเลยค้างโอเคนะครับก็เพิ่งได้มาอีก2ตัวนะครับเป็นเหลือก็เป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับไม่มีอะไรมากนะวันนี้นะผมก็จะไปตีนะครับด่าน80281นะบอกว่าจะผ่านได้นะถ้าผ่านไม่ได้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำยังไงโอเคนะครับก็ผมก็ไปหาตัวก่อนหาตัวมาตีมายิงมาทุกๆอย่างนะครับเอาตัวนี้มานะครับฮะตัวนี้ก็ตีสแปชครับจริงๆนะแล้วมันก็แต่มันสตันแค่ตัวเดียวนะเซ็งนะมันสตันแค่ตัวเดียวเสียดายนะใช้ทั้ง2,500นะผมจะไปเอาตัวนี้กันดีกว่าตัวสีดาวของผมนะตัวนี้ออกนะครับเอานั่นมานะครับ6ดาวซุปเปอร์มูนนะมูนหน้ากากนะมานะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเอาร้อนนะเอาตัวนี้ออกนะเอาร้อนเข้านะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แหละผมอยากเอาเข้านะตัวนี้นะซุปเปอร์มาสเตอร์หรือยังซุปเปอร์มาสเตอร์แล้วนะครับซุปเปอร์มารีนพับนะครับเพราะมันเพิ่มนะพลังชิลนะครับ 400% นะครับอาจจะสามารถกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือรอนนะครับหวังว่าจะชนะได้นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าผมว่ายังยากนะยังยากนะครับพวกนี้นะดูแล้วแบบไม่ได้ค่อยได้การเท่าไหร่นะช่วงนี้นะเพราะโดนฟาดเดียวตายหมดครับตายเกลี้ยงนะครับไม่ใช่อะไรตายเกลี้ยงเลยนะครับโอเคครับ281นะครับถ้าเราไม่ผ่านเราก็ไปหารีวิวอื่นดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็ทำเว็บนะครับของผมนะครับในกิจทีวีมันจะมีอยู่แท็บนึงนะเป็นเทปไลน์เรนเจอร์นะผมก็จะมี ID นะเป็นแรนดอม ID นะครับจะมี ID เทพกับ ID เพื่อนนะครับตัว ID เทพตอนนี้ผมก็เริ่มลงแล้วนะครับก็มีบางคนนะที่เป็น ID เทพนะมาช่วยนะสำหรับ ID เพื่อนก็เดี๋ยวผมจะลงที่หลังนะครับตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวผมก็ลงแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็ลงแล้วแล้วก็จะมีพวกสถิติสติกนะครับหรือว่าพวกข้อมูลเกี่ยวกับตัวไลน์เรนเจอร์ทั้งหลายต่างๆของเรานะครับเพราะถ้าใครมีตัวซูเปอร์มาสเตอร์นะที่ผมยังไม่ลงนะก็ส่งให้ผมได้นะครับใน Facebook Fanpage ครับคิดทีวีนะครับก็อย่าลืมส่งทั้งภาพนะครับของซูเปอร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็ส่งอะไรวะวิชามันนะครับหรือว่าเมจิกหรือว่าสกิลของมันเองนะครับสกิลพิเศษของมันเองครับไปแล้วใจลุยกันทันทีครับเรานะไปอย่างรวดเร็วนะตอนนี้นะกระจายต่อนะครับพลังไม่ถึงครึ่งนะศัตรูผมไม่ถึงครึ่งเลยนะครับนี่ผมก็ลำบากแล้วนะครับไฟเออร์แล้วครับเราครึ่งหรือยังนะครึ่งแล้วนะครึ่งแล้วตายหมดครับจะเรียกพุ่มๆอะไรนะครับหมงยังครึ่งนะหมงยังครึ่งไปไปตายก็ตายเกลียดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่ครับมีคนบอกผมว่าให้ผมใช้อะไรวะให้ผมกดโล่ก่อนนะครับเก็บตัวทุกตัวนะครับมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใช้ฟรีซที่หลังนะครับค่อยพายุแล้วค่อยฟรีซนะก็คือใช้โล่ก่อนนะครับ
เก็บตัวแล้วไปเยอะๆก่อนนะครับโอเคครับไปลองกันใหม่นะครับเราอึ๊บใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมว่าไม่น่ารอดนะเพราะเดี๋ยวครึ่งตะปูมันจะมาต้องมีตัวที่สามารถคนทำได้สตันไปเรื่อยๆนะสตันยังไงก็ได้ให้อยู่นะนะมันจะมีตัวยิงมาครับหน้าหน้าตัวนี้เปลี่ยนตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสองสามทีนะครับเดี๋ยวหมดแล้วครับเหมือนสู้ได้เลยแต่สู้ไม่ได้นะตัวไหนดีวะอันนี้ก็ดีมันดีทุกตัวแล้วตอนนี้นะไม่ใช่อะไรนะตัวนี้ power shot มันโดนแต่ศัตรูนะมันไม่โดนฐานนะพอใช้เวทนะครับมันยากตรงนี้แหละนะ radiant beam นะรอนเอาดีหรือเปล่าแต่รอนก็ได้ช่วยหลายตัวเลยนะก็ช่วยตัวนี้นะเอาตัวนี้รอดีกว่าสตันแค่1 V เองเอาตัวอะไรเข้าเอาตัวซับเข้าอีกตรงนี้อ่ะตัวนี้ก็มีเรเดียนบีมไว้แต่มันไม่สไปร์ครับผมเลยไม่เอานะเอาตัวนั้นดีกว่ามีสไปร์ครับอ่ะตัวนี้แล้วกันโอเคเอาใหม่รับเราพยายามทำไม่ได้นะครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะถ้าไม่ได้ผมก็สู้ต่อไปนะครับไอ้มดแดงครับเดี๋ยวนี้คนคงไม่รู้จักผมเท่าไหร่นะมดแดงนะแต่ผมรู้จักนะช่วงผมครับแต่ก่อนนะไม่น่าเลยนั่นแปลว่าผมเริ่มแก่แล้วเทียบนะครับตอนนี้มูนเมินนะโอนงโคนี่บราวน์นะมูนเมินจริงๆนะไปดูเพื่อนนะหลังจากนี้นะหลังจากนี้นะWhoa!
อบสุดท้ายนะของวันนี้นะผมก็พอได้นะแต่ทำไมนะทำไมนะเครียดเลยแต่เครียดมากนะเล่นเกมนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ผ่านนะเดี๋ยวมันก็มีวิธีผ่านของมันเองนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอ้โหตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะพลาดแล้วเราอย่างไรหลวงโอ้โหใครพลาดแล้วอย่างไรหลวงมีเยอะนะผมเยอะวันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะต้องให้ผมจังๆสักทีนะผมถึงจะพอนะเลยนะไอแบต 15% ไอแบต 15% นะรอบหนึ่งรอบหนึ่งผมไม่ยอมแน่ๆนะแบบนี้ไอแบตรอบเสียสมาธิหมดเลยนะผมโทษไปทั่วนะจริงตัวไม่เก่งครับสู้ไม่ได้นะรอบนี้อาจจะได้นะมีตัวดีนะมันเลยมาช่วยครับมีทั้งมุงทั้งมึงนะอัพก่อนนะครับช่วงนี้นะครับไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปดูเพื่อนๆเรานะครับว่าเราเพื่อนเรามีตัวใหม่ๆหลายตัวนะครับก็ไปดูนะว่ามันจะดีแค่ไหนนะตัวใหม่ๆจริงผมก็ไปดูหลายรอบแล้วนะครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวใหม่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมหาตัวใหม่ยากมากนะผมก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะก็ปกติก็ใช้กันแน่นอนครับไอออนมูนแล้วก็ไอสเคนเอ็ดเวิร์ดนะผมก็เรื่อยๆนะไอสเคนเอ็ดเวิร์ดมันไม่ตีนั่นนะครับก็เลยเซ็งนะมันก็ดีอยู่นะไอสเคมเบอร์ไปดูเพื่อนต่อไปนะครับเราไปดูพวกเลเวล9นะครับเยอะนะมีเยอะนะเลเวล9ครับก็ไปสู้สักคนหน่อยสักหน่อยก็ดีนะคนนี้มาได้ไงก็ไม่รู้นะเอาแรนดอมไปนะครับโอเคนะตัวใหม่ไม่ค่อยมีเลยทำไมมีคนแต่ทำไมไม่ค่อยมีคนมีตัวใหม่ผมเปิดซะเนาะผมว่าเปิดเอาของดีกว่าตอนนี้นะครับเปิดได้โฟดีนะครับดีไหมตอนนี้6ถึง8ดาวนะครับก็เปิด1ตัวแล้วกันนะครับถ้างั้นนะครับก็ขอได้ดีซะทุกนะครับเปิด1ตัวซะก่อนนะวันนี้นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเปิดดีเยอะไม่ได้แล้วก็เปิดแค่1ตัวได้นะไปเลยตอนหน้าปากแล้วกดนะประมาณนี้หากดไม่เห็นได้ตัวดีเลยนะครับอุตส่าห์เสียหายหลายแสนเลยผมเก็บเงินไว้ดีกว่าอย่างเงี้ยแบบนี้เก็บรูบี้ไว้ดีกว่าทำไมบางคนเขาได้ตัวดีๆนะครับผมไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็มาดูตัวผมนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะก็ช่วยคิดๆอยู่นะว่าจะเอาไงต่อนะเพราะว่ายากมากนะด่านนี้นะตัวนี้ก็ดีแล้วครับจริงครับผมเอาอีกสักหน่อยเนาะดีไหมเนาะผมว่าแต่มันสตันแค่1วีนะมันไม่ดีตรงนี้แหละ
อ่ะผมรอบสุดท้ายแล้วกันผมไม่เน้นตัวฟีสไม่เน้นตัวกันเน้นตัวตีอย่างเดียวอ่ะลองดูว่าจะได้ไหมเน้นตัวตีอย่างเดียวเพราะอะไรใช้ตัวสไปซ์ทุกตัวนะครับที่ผมมีนะครับลุยนะครับเอ๊ะตัวสไปซ์ตัวไหนเรามีตีแรงๆเอาหมดนะครับตีแรงไว้เจ็ดหมื่นไม่ดีสี่เอาตัวนั้นดีกว่าตัวชมพูนะครับเฮ้ยตัวนี้ก็ดีเลยก็สี่หมื่นกว่าชมพูนะครับชมพูนะมาตัวนี้ผมก็เก็บไว้ผมว่าจะไปอัพไอ้ตัวนี้ไอ้นี่นะครับคิดอยู่นะครับว่าจะทำยังไงถึงจะอัพมันได้ว่าใช้ซูเปอร์เรียวดาหกดาวนะครับ2-3 ตัวนะใส่พวกนี้ครับให้มันจะได้หลายๆตัวนะอย่าอัพให้มันเต็มอยู่นะตัวนี้นะโอเคนะไปกันรอบสุดท้ายนะของเรา281นะทำไมมันยากเช่นนี้นะประตูมันเก่งเกินแล้วนะครับตรงนี้นะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะตอนนี้นะรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายขออย่าพลาดรอบสุดท้ายนะโอ้ตายหมดเลยเอาใหม่แปลว่าห้ามให้มันโยนน้ำมันเด็ดขาดนะต้องรีพาร์ทไปก่อนนะต้องรีพาร์ทไปก่อนอย่าให้มันโยนน้ำมันเด็ดขาดว่าไปเกมนี้เราเครียดนะครึ่งหนึ่งนะครับไม่แตกต่างเท่าไหร่เลยนะผมว่าผมต้องหาวิธีอื่นในการลุยแล้วนะครับเพราะศัตรูมันเก่งเกินครับมีคนบอกว่าต้องใช้สูตรอะไรวะใช้ตัวอมตะนะครับวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวตีจากไกลๆนะครับตีมันทีละน้อยนะจนมันตายนะเดี๋ยวผมก็คิดอยู่นะเพราะว่าผมไม่มีตัวไม่มีตัวอมตะเยอะนะครับคงแถวผมอัพมาผิดทางแล้วนะครับเสียดายมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับกับผมนับRyden Rangerนะครับสวัสดีครับ